อ๋อหมากพันปรากฏตัวครั้งแรกในรอบปีนะครับหลังป่วยมะเร็งระยะที่3ทุกคนส่งกำลังใจให้หลังจากที่มีข่าวว่าอ๋อหมากพันพระเอกชื่อดังได้ป่วยเป็นมะเร็งนะฮะและเข้ารับการผ่าตัดไปเมื่อปีที่แล้วและเข้ารับคีโมครบนะครับพร้อมกับอยู่ในระยะพักฟื้นแต่เป็นเวลากว่า1ปีที่อ๋อมหายหน้าหายตาไปนะครับซึ่งล่าสุดอ๋อมก็ได้มาปรากฏตัวอีกครั้งในงานดำน้ำที่จัดขึ้นที่ศูนย์สิริกิติ์นะครับโดยได้พบปะแฟนๆและมีการถ่ายรูปร่วมกันทั้งนี้นะครับได้มีแฟนๆไปเจออ๋อมอัครพันธ์มาออกบูธในงานทีเด็ก Thailand Dive Expo 2024นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพที่จัดขึ้นเมื่อวันที่16ถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะโดยที่อ๋อมซึ่งชื่นชอบการดำน้ำอยู่แล้วก็ได้มาร่วมออกบูธในครั้งนี้ด้วยเช่นกันพร้อมกับได้ถ่ายรูปกับแฟนๆอย่างเป็นกันเองด้วยนะฮะงานนี้หลายคนที่ได้เห็นภาพนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าอ๋อมดูดีขึ้นเยอะเชื่อว่าถ้ากำลังใจดีแบบนี้นะครับอีกไม่นานคนจะได้เห็นอ๋อมกลับมาโลดแล่นบนจอทีวีเหมือนเดิมนะครับเห็นแล้วก็ดีใจด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ